ว้าบมาสวัสดีครับทุกคนนะอยู่กับ HT Reaction นะฮะก็กลับมาอีกแล้วนะฮะรับใช้ทุกคน ไม่ใช่นะคือเมื่อวันนี้ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์เรียกว่ามือดีดีกว่าอย่าเรียกมือดีหรือมือบอลไม่รู้นะก็เขาเนี่ยได้ทำการอัดตัวอย่างของหนังวีนอมนะที่กำลังจะเข้าฉายนะครับซึ่งเขาไปปล่อยก่อนในงานซีนีมาคอนนะฮะแล้วก็เกิดเหตุการณ์เรียกว่าเบรกดีอินเทอร์เน็ตไปแวบหนึ่งเลยนะคือกระแสความไฮป์ที่อเวนเจอร์กำลังจะได้ดูในอีกกี่ชั่วโมงในการแบบฮู้วีนอมปรากฏตัวมาแล้วนะโดยฉากที่เขาแอบถ่ายมาก็คือฉากที่วีทอมฮาร์ดี้เนี่ยหรือเอ็ดดี้บร็อกเนี่ยเปลี่ยนร่างเป็นเวนอมนะครับซึ่งโซนี่ก็แก้สถานการณ์ฮะโดยการอ่ะปล่อยตัวอย่างแม่งเลยนะครับก็ออกน่าจะปล่อยมาเร็วกว่าเดิมวันสองวันนะฮะแต่ตอนนี้คือมาแล้วนะฮะเพราะงั้นเราก็จะไม่เสียเวลานะไปชมกันเลยครับส่วนตัวผมยังไม่ได้ดูวันที่หลุดมาเลยนะฮะผมแค่แบบแชร์ในเพจให้ดูกันนะอันนี้คือ reaction ของ Venom ฮะไปลุย Thank you for bringing us collectively to this moment. It is a moment that so many have dreamed of claiming. History starts today.You work for is an evil person. I don't work for him. My firm works for him. Mm. Are you going to behave yourself tomorrow? I told you I'm going to do my job. I'm a reporter. I follow people that do not want to be followed. What about the allegations that you recruit the most vulnerable for tests that end up killing people? Your time to go. You're finished, Mr. Brock. Is that a threat? You had to learn how to hide in plain sight. I'm pretty good at it. But you, you suck. Whoever you are.I work at the Life Foundation, and I need your help. We found something. We call them symbiotes. Carlton Drake believes that the union between human and symbiote is the key to our evolution. I'm feeling really sick. Boys.You're not real. You were just in my head. I'm gonna need Mr. Drake's property back. Get it. I don't know. Why would we do that? If you're gonna stay, you will only hurt bad people. The way I see it, we can do whatever we want. Do we have a deal?Are you willing to sacrifice the one thing you hold most dear? Anti-hero. You should be extremely afraid. What the hell are you? We. Oh, damn.โอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกโอ้โคตรเท่เลยเท่แบบเท่แบบไม่ได้แกล้งชมว่าจะว่าเท่อะนะฮะเป็นวีนอมที่ตรงๆผมรู้สึกดีกว่าเวอร์ชันแซมเวอร์ชันภาค3อะของโทบี้แม็กควายอ่ะอันนี้มันดูแบบดูโหดดูมันก็ไม่ได้โหดแบบ โหดร้ายขนาดนั้นอะไรงี้นะแต่มันก็ดูอันนั้นมันก็ดูเรียวนะแต่ชุดมันดูแบบเซนๆแต่นี่คือแบบมันคือซิมไบโอตแบบซิมไบโอตเลยอะไรเงี้ยดูสักพักรู้สึกเหมือนขนมอะไรสักอย่างดำๆของไทยอ่ะนะฮะเพื่อยิ้มแย้มน่ารักดีนะวีนอมผมว่าในเรื่องมาจากเลดอะไรวะเลเทอร์จำชื่อไม่จำชื่ออาร์คมันไม่ได้เลเทอร์โปรดักชันหรืออะไรเนี่ยแหละนะถ้าผิดขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวจะแก้ให้ในคอมเมนต์นะ
ว่าชื่อจริงชื่ออะไรนะแต่ผมคิดว่าอาจจะมาจากอันเล่มนั้นนะฮะบวกด้วยเห็นว่าที่มันเอาคนไปทดลองอ่ะผมว่าน่าจะมีแบบพวก ลูกๆหลานๆมันมานะแต่ที่แน่นอนที่ผมรอคอยในหัวเวนอมก็ต้องเป็นครีตัสเคซาดี้นะหรือว่าคาร์เนตนะฮะก็ไม่รู้จะมีไหมนะก็หวังว่าจะมีนะฮะเพราะว่าถ้าตามออริจินเขาต้องเป็นลูกของเวนอมนะเออแต่อันนี้เป็นแบบตัวทดลองก็น่าเป็นตัวอื่นมากกว่านะฮะไม่รู้ฮะไม่อยากเดาแล้วงั้นนะเดี๋ยวเดาถูกแล้วจะกลายเป็นดูไม่สนุกนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ฮะกับเรคชั่นตัวอย่างใหม่ของวีนอมนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าตื่นเต้นนะแล้วก็อยากดูมากคืออยากดูในที่นี้คืออยากดูเพราะเราอยากดูจริงๆนะไม่ใช่อยากดูเพราะแบบแม่งดูมา10ปีแล้วก็ดูเท่าหน่อยว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันคนละอารมณ์กันนะอันนี้คือแบบโหอยากดูนะครับเพราะเอาตรงวีนอมใน Spider-Man 3เราก็แบบเราดีใจที่มันมีนะแต่พูดถึงก็ไม่ค่อยถูกใจเราเท่าที่ควรนะฮะอ่ะวันนี้ผมจ็อกเกอร์อีโร่ทอล์คต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็คอยติดตามใน Channel Hero Talk นะกดกระดิ่งได้ที่ตรงนี้นะฮะแล้ว Subscribe ช่องเราได้นะครับนะไปละเจอกันนะสวัสดีครับโอ้อยากตัดผมจัง